สู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Talk of the South ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเทเลยนต์อัลพายกับหน้าจอในรุ่น INEW960E ครับไม่น่าเชื่อว่าเราพูดกันมา1ชั่วโมงเต็มนะคุณผู้ชมพูดจนคอแห้งเลยแหมอาจารย์หรือเปล่าไวมากนะ1ชั่วโมงและช่วงนี้ก็เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณก็จะได้ฟังคำถามที่มาหนักมาจากแฟนเพจของเราคำถามไหนที่น่าสนใจเราก็จะมาออกรายการแบบนี้คุณผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่ถ้ามีคำถามเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องเสียงติดรถยนต์คุณผู้ชมอินบ็อกซ์มาในแฟนเพจของเราเซิร์ชคำว่า Talk of the Sound กดไลค์ให้เรียบร้อยแล้วอินบ็อกซ์คำถามของคุณคำถามไหนที่น่าสนใจเราจะหยิบมาออกอากาศแบบนี้แต่คำถามไหนที่เราเคยพูดไปแล้วหรือเป็นคำถามที่ไม่ได้ยากมากหรืออะไรก็แล้วแต่เราสะดวกที่จะตอบในอินบ็อกซ์เราจะตอบให้คุณผู้ชมทันทีค่ะทันทีในที่นี้หมายถึงว่าไม่ใช่คุยปุ๊บตอบปั๊บนะคุณผู้ชมถ้าพี่น้องและอาจารย์เขาก็จะตอบก็คือเราตอบกันทุกวันอยู่แล้วแหละช่วยรอนิดนึงนิดนึงไว้อย่างงอนบางคนงอนบางคนถึงบอกพี่น้องว่าเงียบอ้าวคำถามนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมาคำถามนี้เราหยิบมาจากคุณไพศาลจันโชติถามว่าครับคำถามนะครับถามว่าการวัดค่า SPL ระหว่าง2แบบนี้ต่างกันยังไงนะครับระหว่าง1วัตต์ต่อ1เมตรแล้วก็ 2.83 โวลต์ IMS ครับเรื่องของค่าความไวก็เป็นตัวเลขสเปคหนึ่งของลำโพงนะครับที่จะบอกให้เรารู้ว่าลำโพงแต่ตัวเนี้ยมีความสามารถในการสร้างความดังได้ดีแค่ไหนคราวนี้วิธีการวัดตามหลักของการวัดค่าเนี่ยมันจะมีอยู่2วิธีแบบแรกคือการวัดที่ป้อนกำลังวัตต์ให้ลำโพง1วัตต์แล้วเอาไมค์ไปวัดที่ระยะทาง1เมตรนะครับอันนี้ถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหลายๆแห่งในยุโรปเขาใช้วิธีก็ใช้วิธีนี้เขาจะทำตู้ไว้ใบหนึ่งแล้วก็มีข้างในเขาจะมีไมโครโฟนตั้งอยู่แล้วก็จะป้อนสัญญาณเอาไว้แล้วลำโพงก็ครอบไปปุ๊บบอกแล้วก็ส่งความถี่ปุ๊บก็จะรู้เลยว่าตัวเนี้ยเข้าไป1วัตต์ระยะทางที่ในที่ลำโพงเจอกับสัญญาณเสียงคือ1เมตรก็จะโชว์เป็นเลขตัวเลขค่าความไวออกมาอืมเราจะเห็นในโรงงานใหญ่ๆที่ผลิตลำโพงจำนวนเยอะๆเขาจะใช้วิธีเนี่ยเอาจับลำโพงต่อสายปุ๊บคือเขาจะใช้วิธีตีเป็นตู้นะจ้ะไมค์อยู่ในตู้แล้วก็เจาะรูเอาไว้แล้วเอาดอกลำโพงคว่ําลงมาในตู้ครับนะเขาไม่ต้องทำห้องแบบห้องเก็บเสียงเขาใช้วิธียัดเข้ามาในตู้เลยเพราะนั้นก็ไม่มีสิ่งแวดล้อมไปรบกวนมันก็จะรู้ค่าความไวอันนี้เขาเรียกหนึ่งที่1วัตต์1เมตรส่วนอีกวิธีหนึ่งคือ 2.83 โวลต์ RMS วิธีนี้ถ้าในนักเล่นบ้านเราคนที่เคยใช้เครื่องมือ WT3 หรือ DAT นะครับอาจารย์ชื่อว่าตอนนี้คนในวงการเยอะกำลังใช้เครื่องมือตัวนี้อยู่ในการหาค่าพารามิเตอร์ของลำโพงเครื่องมือตัวนี้ก็สามารถหาค่าความไวของลำโพงได้เช่นเดียวกันแต่หลักการของยัดก็คือการปล่อยสัญญาณออกจากตัวเครื่องวิ่งไปหาลำโพงเป็นสายสวิฟต์ดังฟิตเนี่ยแล้วก็จะเอาแล้วก็จะดึงสัญญาณกลับมาที่คอมพิวเตอร์สัญญาณที่ปล่อยออกไปก็คือ 2.83 โวลต์แล้ววิ่งกลับมามันก็จะวัดค่าความไวได้ว่าลำโพงตัวนี้ความไวออกมาเท่ากับกี่ dB ครับมันก็ใช้วิธีการ2แบบนะครับอันนี้คือความแตกต่างนะครับครับโอเคข้อที่2คำถามต่อไปนะครับของคุณบูรพัฒน์บำรุงศรีนะครับถามเกี่ยวกับเรื่องใช้ไม้ตีตู้ลำโพงใช้ไม้อะไรดีครับนะคำตอบคือไม้ MDF MDF ย่อมา MDF คืออะไรคะย่อมาจาก Medium Density Fiber Board คือตัวนี้ขึ้นมาเลยแหละโอเคไม่มีแบบตัวเปรียบเทียบอะไรเลยนะคำถามที่เรียบง่ายแต่ต้องมาคุยกันคือถ้าจะถามแค่นี้จบด้วย MDF มันก็คงต้องไม่มีอะไรคุยละแต่ถามว่าทำไมต้องมาคุยเดี๋ยวนี้เขามีแค่ไม้ MDF อย่างเดียวใช่ไหมคะจริงๆแล้ว MDF มันไม่ใช่ไม้ธรรมชาติครับมันเป็นไม้ซึ่งเอาเขาเรียกเอาเยื่อไม้มาบดอัดเป็นแผ่นกันอัดเป็นแผ่นคนละแบบกับไม้อัดที่หนูจะคนละแบบกันนะครับความหนาแน่นของมันเนี่ยเป็นความหนาแน่นระดับปานกลางที่เรียกว่า medium density fiber board ชื่อมันบอกแล้วเป็นไม้ที่มีความหนาแน่นระดับปานกลางคุณสมบัติผิวไม้เรียบตัดต่อเข้ารูปง่ายประกอบอะไรทุกอย่างได้ดีมากจะไม่มีร่องนะครับความการที่มันมีความหนาแน่นระดับปานกลางจุดเด่นของมันก็คือมีความสามารถในการดูดซับเสียงได้บางส่วน
ซึ่งถ้าเทียบกับพวกไม้เนื้อแข็งอย่างพวกไม้อัดไม้อัดเนี่ยก็จะมันจะเกิดเสียงก้องในตู้ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นความสามารถในการซับเสียงก็จะน้อยลงดังนั้น MDF จริงเป็นไม้ที่นิยมนำมาใช้ในการทำตู้ลำโพงไม่ใช่แค่ลำโพงรถยนต์ลำโพงบ้านหลายๆแบรนด์นะครับบางครั้งก็อาจจะพบว่าไอ้ตู้ข้างนอกมันเป็นลายไม้นะแต่จริงๆแล้วข้างในมันเป็น MDF แต่ปะด้วยผิววีเนียผิววีเนียก็คือเป็นไม้อัดเป็นไม้เป็นผิวไม้แท้คำว่าวีเนียก็คือการเอาไม้เนี่ยไปฝานเป็นแผ่นบางๆมันก็จะเป็นลายไม้แล้วก็จะเป็นเส้นมีขนาดสัก1นิ้วหรือ2นิ้วแต่เป็นไม้จริงแล้วเอาไม้แผ่นเนี่ยมาปิดทับที่ผิวด้านนอกซึ่งใบตัวตู้มันเป็น MDF แต่ข้างนอกปะด้วยผิวไม้จริงถ้าเราไม่รู้หรือว่าคนออกแบบตู้เนี่ยเป็นคนที่มีฝีมือในการทำตู้ได้เนี่ยเราจะไม่รู้แล้วว่าข้างในคือไม้ MDF เราจะเห็นเป็นลายข้างนอกเป็นลายไม้สักสวยมากก็เหมือนตู้ไม้จริงๆเลยใช่แล้วก็อีกอย่างนึงการที่มันมีเป็นผิวเรียบเวลาจะทำสร้างตู้ขึ้นมาจะตกแต่งมันก็จะเนียนทำได้ง่ายปานีดแล้วก็มีความสามารถในการดูดซับเสียงได้บางส่วนซึ่งในการออกแบบตู้ทุกประเภทเราต้องการให้ตู้เนี่ยมีความสามารถในการซับเสียงได้บ้างเราไม่ต้องการเสียงสะท้อนถึงแม้ว่ามันจะเป็นไม้ที่ดูดซับเสียงได้บางส่วนแต่เวลาใช้งานจริงตู้ลำโพงทุกประเภทนะครับเน้นว่าต้องใส่วัสดุซับเสียงครับเคยมีคนถามว่าตีตู้สร้างเสร็จต้องใส่วัสดุซับเสียงไหมอาจารย์ก็เคยตอบไปหลายครั้งว่าจำเป็นนะครับเราต้องการเสียงจากหน้าลำโพงที่แท้จริงเราไม่ต้องการเสียงกล้องสะท้อนภายในตู้นะครับอาจารย์ถามแล้วที่หนูเห็นสมัยนี้เป็นอลูมิเนียมเป็นอะไรอย่างเงี้ยคะอันนั้นยังไงหรือว่าคือปัจจุบันอาจจะมีเรื่องของเอาโลหะเข้ามาในการคือในงานตกแต่งมากกว่าเป็นการตกแต่งนะครับที่จะใช้เป็นผนังอาจจะเป็นพวกแผ่นอะคริลิกใสเพื่อจะโชว์ให้เห็นถึงภายในตู้ใช่นะครับซึ่งการใช้วัสดุซึ่งมีความแข็งมากอะคริลิกเนี่ยมันจะเป็นการใช้โชว์เรื่องของความดังถ้าจะเน้นเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วมันก็จะเกิดข้อเสียในเรื่องการกล้องสะท้อนของเสียงซึ่งถ้าเป็นรถระดับแข็ง SQ ไม่มีใครใช้ส่วนใหญ่อ๋อไอ้ที่หนูเห็นเป็นอลูมิเนียมอะไรก็แค่ปิดเป็นวัสดุปิดผิวใช่ตกแต่งอาจจะทำคิ้วหรือทำกรอบแต่ในรถแข่ง SQ ที่เน้นความเที่ยงตรงดีๆจริงยังไงก็ต้องใช้ไม้และข้างในก็ใส่วัสดุซับเสียงนะครับโอ้โหคุณผู้ชมค่ะถือว่าครบถ้วนนะคะสำหรับคำถามที่คุณผู้ชมถามมาจากทางบ้านในวันนี้และเราหยิบมาตอบให้คุณผู้ชมค่ะพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนและถ้าดูไม่ทันนะครับลีลาอังคารเช้า7 โมงถึง8 โมงกับช่วงเย็น3 โมงถึง4 โมงเย็นครับครับทางทวิตช่องทวิตช่อง691ครับใช่แล้วค่ะเจอกับพวกเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกเสียงมีคำตอบครับสวัสดีค่ะ